สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมกำลังขับรถขึ้นเขาหลักนะครับเขาหลักนี่ อยู่ระหว่างอำเภอไทยเหมืองกับอำเภอตะกั่วป่าครับอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ครับเพราะฉะนั้นเขาหลักนี้นะครับจึงมีเขตติดต่อส่วนหนึ่งนะครับก็ติดเป็นเขตที่อยู่ในอำเภอไทยเหมืองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอำเภอตะกั่วป่าครับไม่ได้ลาดชันอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าถนนคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาครับก็สภาพอย่างนี้แหละครับรถก็ขับกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าถนนยังแคบอยู่ครับเป็นสวนกันไป1เลนมา1เลนครับการจราจรผ่านรีภัยบนเขาหลักนี่นะครับก็ไม่ถึงกับจอแจครับแต่ว่าถ้าช่วงหน้าไฮซีซั่นในภาวะปกติก็รถจะหนาแน่นพอสมควรครับช่วงนี้อย่างที่ว่าครับก็ปัญหาโควิดก็เลยทำให้รถจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับรับส่งนักท่องเที่ยวลดน้อยลงไปครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมีรถใช้บริการอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าการเดินทางจากอำเภอไทยเหมืองไปอำเภอตะกั่วป่าหรือจากตะกั่วป่ามาไทยเหมืองนะครับหรือว่าคนที่เดินทางจากกรุงเทพและผ่านมาทางเส้นทางนี้นะครับหรือว่ามาจากสุราษฎร์มาจากระนองนะครับก็ยังต้องใช้เส้นทางนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเขาหลักก็ยังมีความสำคัญในเชิงการจราจรเชื่อมระหว่าง2อำเภอนะครับวิวทิวทัศน์สวยฮะมีเป็นเกตของอุทยานแห่งชาติครับยังสวยงามครับยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้เยอะครับขับรถสบายๆครับขับกันได้เรื่อยๆครับตอนในช่วงนี้ก็เป็นตอนบ่ายแล้วครับตอนบ่ายแล้วแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนจัดครับเขามีต้นไม้เยอะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือที่ผมขับรถนี่นะครับเป็นแนวชายหาดตลอดครับส่วนด้านฝามือก็เป็นภูเขาครับนี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ติดเขตอำเภอตะกั่วป่าแล้วครับเดี๋ยวซ้ายมือก็จะเป็นถึงสำนักงานของป่าไม้ครับอยู่ด้านซ้ายมือครับด้านขวามือก็จะมีศาลนะครับศาลพ่อตาเขาหลักอยู่ด้านขวามือครับซ้ายมือก็เป็นที่ตรวจของตำรวจนะครับแล้วก็มีของอุทยานแห่งชาติครับด้านซ้ายมือฮะตอนนี้ก็ลงเขาแล้วครับซ้ายมือนะครับจะมีทะเลตลอดแนวครับขวามือภูเขาครับวิวตรงนี้ฮะที่สมัยก่อนที่เราได้รับข่าวการเกิดสึนามิที่ข้อหลักเป็นแห่งแรกก็คือที่ตรงนี้แหละครับด้านซ้ายมือตรงนี้แหละครับที่มีการถ่ายคลิปเผยแพร่มาทางช่อง3ทางช่องอะไรก็ตรงนี้นะฮะเพราะว่าอยู่ที่สูงครับสามารถมองเห็นคลื่นอะไรได้ดีครับลงเขาแล้วครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมเป้าหมายนะครับที่ปลายทางคือหาดบางเนียงครับซึ่งหาดเมืองบางเนียงนี่นะครับสมัยที่เกิดสึนามิมาปี2547เนี่ยเป็นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบทั้งหมดนะครับกว่าจะหนีขึ้นมาได้นี่ต้องใช้ระยะทางพอสมควรนะครับเลยทำให้มีการสูญเสียกันมากครับส่วนแถวข้อหลักแถวนี้เราสามารถหนีจากทะเลขึ้นมาบนที่สูงได้นะครับแต่ส่วนบางเนียงนั้นว่าที่จะแฟลตหมดนะจะเป็นพื้นราบหมดการหนีคลื่นก็ใช้ระยะทางเป็นกิโลฮะเป็นกิโลแต่ฝั่งตรงนี้สบายฮะขึ้นจากหาดแป๊บเดียวก็ถึงที่สูงนะครับนี่ลงเขาครับลงเขาเดี๋ยวพอลงไปแล้วก็จะมีพลาซ่าทั้งซ้ายทั้งขวาครับด้านซ้ายก็ลงไปหาดที่พักมีโรงแรมอะไรเยอะฝั่งมือก็เป็นพลาซ่าแล้วก็2ฝั่งยังเป็นพลาซ่าอยู่ครับแต่ช่วงนี้จังเงียบเหงาครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันบางที่ก็หยุดบริการไปนะครับแต่ร้านที่ยังต้องเปิดอยู่บริการอยู่ตลอดก็คือร้าน
7-Eleven อะไรพวกนี้นะครับเปิดตลอดก็มีอยู่ 2-3 ร้านครับแล้วก็ยังมีร้าน Convenience Store ร้านอื่นอยู่อีกครับอีกสักร้านนึงครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่ตรงนี้พอเลยนี้สมัยก่อนจะมีไฟเขียวไฟแดงฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ารถน้อยครับก็จะเลี้ยวไปหาดน้อยก็เลยไม่ได้เปิดสัญญาณจราจรไว้ครับนี่ฮะสองฝั่งนี้เป็นพลาซ่าครับตอนนี้กำลังขยายถนนเป็น4เลนอยู่ครับช่วงทุ่งมะพร้าวไปอำเภอตะกั่วป่าครับขยายเป็น4เลนครับพอเลยตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นมีทางเลี้ยวนะครับเข้าหาดบางเลียงครับมีสักพักเดี๋ยวจะมีไฟเขียวไฟแดงครับขับรถสบายหน่อยครับรถน้อยนะครับน้อยขับสบายดูแลเรื่องผิวจราจรนิดนึงครับเพราะว่ามีการทำถนนใหม่อยู่ครับขยายเป็น4เลนครับเดี๋ยวต้องเกียร์ด้านฝามือนะครับเป็นทางขับผู้ชมสถานซึนามินะครับจะมีเรือต่อจอดอยู่1ลำครับแล้วเดี๋ยวพอมีไฟเขียวไฟแดงนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังหาดบางเลียงครับใกล้ถึงแล้วครับไฟเขียวไฟแดงข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับได้ไฟเขียวพอดีซ้ายไปทางนี้ครับครับถนนแคบนะครับมีขับรถระมัดระวังนิดนึงครับบางทีเราก็จะจอดธรรมดาช่วงหน้าไฮของทุกปีนี่นะครับสมัยก่อนที่จะเกิดโควิดระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะครับตอนนี้หายเรียบครับก็จะมีครั้งผมว่า 2,565 ไปแล้วนู่นแหละถึงจะเริ่มกระเตื้องกันมาได้นะครับเพราะว่าปีนี้เราก็ได้ฉีดวัคซีนก็ยังน้อยปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะถึง10ล้านคนไหมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ estimate ว่า 2,565 ถึงจะเริ่มตั้งหลักได้กันอีกครั้งแต่แกดูว่าถนนแคบครับตรงไปบัญชาหาดครับด้านซ้ายมือก็ยังเป็นพลาซ่าอยู่ครับแล้วก็ซ้ายขวามีพลาซ่านะครับแล้วก็บางที่นะครับด้านซ้ายก็จะมีโรงแรมอยู่ครับด้านขวาก็เข้าซอยไปบางซอยก็มีโรงแรมครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่แถวหน้าหาดกันเยอะเดี๋ยวนิดก็มีทางแยกแล้วครับทางเลี้ยวขวาได้จนไปสุดนะครับไปสุดที่จะไปถึงนะครับก็ถือว่าสุดหาดที่รถจะไปถึงได้ครับตอนนี้ตรงไปก็เป็นหาดเหมือนกันครับซ้ายมือก็โรงแรมครับสมัยโรงแรมนี้สมัยก่อนที่นายกปูเป็นนายกอยู่ก็มาพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงแรมนี้แหละช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าครับเจอพิษโควิดระบาดก็ซาอยู่ครับนี่เลี้ยวฝาขนานไปกับชายหาดครับตรงไปก็จะมีหาดเหมือนกันครับฝั่งนี้สองฝั่งนี้เป็นโรงแรมหมดครับถนนก็แคบฮะถนนสมัยก่อนเป็นลูกรังอยู่พอราดยางแล้วก็ไม่ได้ขยายแล้วครับเพราะว่าเจ้าของกันที่ไว้สร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทก็หมดแล้วก็ได้แค่นี้แหละครับช่วงนี้วิ่งสบายครับรถน้อยเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยต้องขับรถระวังเพราะมันจะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แถวนี้จะมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวครับ
จะหนาแน่นพอสมควรครับเพราะธรรมชาติยังสวยอยู่สังเกตดูว่าพื้นที่จะแฟลตหมดจะไปถึงถนนเลยก็ยังแฟลตอยู่นะเวลาเกิดสึนามิก็จะต้องหนีกันไกลหน่อยนะครับซึ่งถ้าใช้คนเดินใช้เวลาแต่ถ้ามีรถรับส่งก็โอเคสักหน่อยนะครับธรรมชาติยังร่มรื่นครับต้นไม้เยอะเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นสวนมะพร้าวครับสวนมะพร้าวเยอะใกล้สุดทางเลยครับแรมก็รีโนเวทยังไม่เสร็จครับจักขาตรงนิดหนึ่งยังไม่เสร็จนะลุงนึกว่าเสร็จแล้วยังอีกเยอะเลยเหรอโอเครถมาหลังเดี๋ยวครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไปต่อเพราะว่ามีรถข้างหลังจออยู่ครับแค่นี้ไม่จังนี้เหลือๆนะสุดแล้วครับเพราะว่าข้างหน้านั้นเป็นที่ก่อสร้างโรงแรมอยู่ครับเขาไม่ให้เข้าแล้วครับถือว่าสุดที่ตรงนี้นะครับตอนนี้คือหาดบางเลียงครับจุดเขตอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับตอนนี้ทะเลสวยครับน้ำใสนะครับขาดอย่างเดียวคือนักท่องเที่ยวที่จะให้กลับมาเหมือนเดิมยังต้องใช้เวลาครับน้ำทะเลสวยครับวันนี้คลื่นก็กำลังดีครับเล่นน้ำได้ครับนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ